สวัสดีครับกลับมาพบกับหลังเกมกันต่อนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้สุดยอดจริงๆครับสมราคาครับผมปีศาจแดงแห่งยุโรปครับเบลเยียมครับถล่มเอาชนะตูนิเซียไปได้5-2ด้วยกันนะครับผมโอ้สุดยอดจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าในเกมเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามสปาร์ตักสเตเดียมครับในกรุงมอสโกครับเป็นเกมในกลุ่ม G นะครับผมเบลเยียมปะทะตูนิเซียครับเกมนี้ครับผมเริ่มต้นไปได้แค่5 นาทีเท่านั้นนะครับผมทางเอเดนอาซาครับถูกทางไซอัมเบนยูซูฟครับผมสกัดล้มในเขตโทษครับกรรมการเป่าปี๊ดเป็นจุดโทษนะครับผมโดยใบลังเลอย่างใดทั้งสิ้นนะครับผมอาซาครับลุกขึ้นมาสังหารเองนะครับผมแล้วก็ซัดเข้าไปครับผมโกพุ่งผิดทางครับผมก็ทำให้ทางเบลเยียมครับนำไปก่อนครับ 1-0 ในนาทีที่6ครับจากเอเดนอาซานะครับผมหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับผมเบลเยียมเขามาได้ประตูที่2ครับจากจังหวะที่ดริสเมอร์เทนนะครับผมพาบอลขึ้นไปนะครับผมในแดนของตูนิเซียก่อนจ่ายให้ทางโรเมโรลูกาคูครับทางด้านซ้ายครับลูกาคูซัดด้วยซ้ายครับผมบอลผ่านหน้าผู้รักษาประตูครับแล้วก็เสียบเข้าประตูไปอย่างสวยงามนะครับผมเป็นประตูแรกของลูกาคูในนัดนี้ครับแล้วก็เป็นประตูที่2ของเบลเยียมครับในนาทีที่16ครับผมเบลเยียม2ตูนิเซีย0ครับหลังจากนั้นอีกแค่แป๊บเดียวนะครับผมตูนิเซียครับมาตีไข่แตกได้ครับจากจังหวะที่ตูนิเซียเนี่ยได้ฟรีคิกทางด้านซ้ายของสนามนะครับผมวาบีคาซี่ครับเปิดบอลมาที่กลางประตูครับแล้วก็เป็นทางดีลอนบรอนนะครับผมมงเข้าไปนะผมทำให้ตูนิเซียครับตามมาครับ2-1ในนาทีที่18เท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าเกมนี้ครับผมเปิดแรกกันสนุกจริงๆครับสำหรับเบลเยียมและก็ทางตูนิเซียครับและในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่3ของครึ่งแรกครับผมทางเบลเยียมมาได้ประตูที่3ครับจากจังหวะที่ทางโทมัสมูนิเย่นะครับผมจ่ายบอลตัดกองหลังนะครับผมให้ทางโรเมโรลูกาคูครับหลุดเข้าไปครับชิปข้ามโกของตูนิเซียเข้าไปนะผมโอ้โหเป็น3-1นะครับผมแล้วก็เป็นลูกที่2ของลูกากูแล้วด้วยนะครับผมตอนนี้ลูกากูยิงรวมทั้งหมด4 ประตูครับขึ้นนำดาวซันโวร่วมกับทางคริสเตียโนโรนัลโดเรียบร้อยครับแล้วก็ช่วยให้ในครึ่งแรกครับเบลเยียมนำทางตูนิเซียไป3-1มาต่อกันที่ครึ่งหลังครับผมเบลเยียมครับยังคงไม่เผาเกมบุกครับผมและในนาทีที่51ครับมาได้ประตูที่4ครับจากจังหวะที่ทางโทบี้อันเดอร์เวลโลครับผมเปิดปอนยาครับจากแดนของตัวเองครับมาให้ทางเอเดนอาซานะครับผมพักอกเอาบอลลงนะครับผมก่อนที่จะแปะบอลครับหนีตัวผู้รักษาประตูครับผมแล้วก็ซัดด้วยซ้ายเข้าไปนะครับผมโอ้โหเอเดนอาซาครับยิงประตูที่2ของตัวเองครับแล้วก็เป็นประตูที่4ให้เบลเยียมนำตูนิเซียไป4-1ครับถ้าคิดว่าเกมขาดแล้วมันยังไม่จบนะครับผมในช่วงนาทีที่90ครับผมจากการประสานงานของ2ตัวสำรองครับผมยูริเตลมองครับเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษของทางตูนิเซียครับแล้วก็เป็นทางมิชิบาชูยี่ครับผมล้มกวาดตัวด้วยเท้าซ้ายครับผมบอลเสียบเสาไปอย่างสวยงามนะฮะก็ทำให้ทางเบลเยียมครับนำห่างตูนิเซียไป5-1ด้วยกันนะครับผมพอน้ำห่างครับผมทางตูนิเซียครับไม่ยอมแพ้ครับใจสู้จริงๆครับแล้วก็ไม่ได้ประตูตีตื้นอีก1ลูกครับในนาทีที่90+3ครับผมจากจังหวะที่ทางฮามดีนาเกสครับเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษครับแล้วก็เป็นทางวาบีคาซี่ครับยิงตวัดนะครับผมบอลพุ่งผ่านมือทางทีโบกูตัวเข้าไปครับผมทำให้ตูนิเซียครับไล่เบลเยียมมาครับ5-2ด้วยกันนะครับผมแต่ก็ทำได้ดีที่สุดเท่านั้นครับผมกรรมการเป่าจบเกมครับเบลเยียมนัดนี้ครับผมโชว์ฟอร์มหรูจริงๆครับผมถล่มเอาชนะตูนิเซียไปได้5-2ด้วยกันนะครับมาดูกันที่ภาพรวมหลังเกมนะครับผมสำหรับคู่นี้เนี่ยในวันนี้ทางเบลเยียมแล้วก็ตูนิเซียครับเล่นเกมรุกกันได้สนุกจริงๆนะครับผมคือแบบว่าไม่ใช่ว่าเบลเยียมบุกอยู่ฝั่งเดียวครับตูนิเซียเนี่ยพอตัดบอลได้หรือสวนกลับเนี่ยก็จะลุยกันเต็มที่ครับผมไม่ปล่อยให้เบลเยียมอัดอยู่ฝั่งเดียวแน่นอนครับแต่เป็นทางเบลเยียมที่คมมากกว่าครับแล้วก็ซัดไปถึง5 ประตูด้วยกันนะครับผมจากทางอาซา2 ลูกลูกากู2 ลูกแล้วก็มาบาชัวยี่มายิงปิดท้ายอีก1 ลูกนะครับผมส่วนตูนิเซียเนี่ยโอกาสยิงถามว่ามีเยอะไหมก็เยอะครับแต่ว่ากองหน้ายังไม่คมเท่าทางเบลเยียมครับก็ทำให้ได้มา2 ประตูด้วยกันครับปลอบใจฮะสำหรับมาพูดกันถึงเบลเยียมดีกว่าครับผมเกมลุกนี่ดีแล้วครับแต่เกมรับนี่ก็คือถือว่ายังมีแบบจุดที่ต้องปรับปรุงครับเพราะว่าในการประกบตัวของตูนิเซียจะเห็นว่าอย่างลูกแรกที่เสียไปนี่ก็ประกบไม่ดีปล่อยให้ทางตูนิเซียกระโดดขึ้นมงได้แบบโอ้โหเหน่งๆครับผมแล้วก็เสียประตูนั้นไปนี่ขนาดตูนิเซียยังไม่ใช่ทีมที่แบบว่า
แข็งแกร่งนะครับผมทางเบลเยียมยังเอาไม่ค่อยจะอยู่นะครับผมในบางจังหวะนะฮะแต่ว่าโดยรวมก็ยังถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยแหละสำหรับทีมชาติเบลเยียมเพราะว่าเกมลุกนี่โอ้โหต้องบอกว่าโหดจริงๆครับลูกากูดรีสเมอร์เทนทางเดอร์บอยทางเอเดนอาซาอย่างนี้นี่แบบโหมันลงตัวจริงๆนะฮะก็สำหรับในเกมนี้ครับผมแมนเอาเดอร์แมทครับคงหนีไปไม่พ้นทางเอเดนอาซาครับที่วันนี้เป็นทั้งกัปตันทีมแล้วก็ยิงไป2ประตูครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับการเล่นของอาซาเนี่ยโอ้โหจ่ายบอลอย่างนี้ยิงอย่างนี้นี่แบบว่าสมบูรณ์แบบครับสำหรับอาซาครับเรามาดูกันที่สถานการณ์ล่าสุดของเบลเยียมแล้วก็ตูนิเซียกันบ้างดีกว่าครับผมเบลเยียมวันนี้เก็บ3แต้มไปได้ครับทำให้ตอนนี้ครับเก็บคะแนนเพิ่มไปเป็น6คะแนนแล้วนะครับผมจาก2เกมที่ผ่านมานะผมก็โอกาสเข้ารอบเนี่ยค่อนข้างจะสดใสแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูเกมของอังกฤษวันพรุ่งนี้อีกทีนะครับถ้าอังกฤษเก็บแต้มได้ก็เข้ารอบ 100% นะครับผมสำหรับเบลเยียมนะฮะส่วนทั้งฝั่งตูนิเซียนะครับผม2นัดผ่านไปครับยังไม่มีคะแนนนะครับผมในทางทฤษฎีเนี่ยยังไม่ตกรอบครับแต่ว่าถ้าเกมวันพรุ่งนี้ระหว่างอังกฤษและปานามาครับถ้าอังกฤษมีแต้มขึ้นมานะครับผมจะทําให้ตูนิเซียเนี่ยตกรอบ 100% ทันทีนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่านัดสุดท้ายจะชนะก็ไล่ไม่ทันนะครับผมก็นะครับต้องรอดูผลวันพรุ่งนี้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจะเลือนลางและลิบหลีพอสมควรครับแต่ว่าก็ยังได้ลุ้นในทางทฤษฎีนะครับผมสําหรับตูนิเซียเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมนัดสุดท้ายนะครับผมของทั้งเบลเยียมแล้วก็ตูนิเซียกันบ้างดีกว่าครับก็จะเตะกันวันที่29มิถุนายนครับตอนตีหนึ่งหรือว่าคืนวันที่28ตามเวลาในบ้านเรานะครับผมก็อังกฤษครับจะพบกับเบลเยียมครับแล้วก็ปานามาจะพบกับทางตูนิเซียนะครับผมและนั่นแหละครับเพื่อนๆก็เป็นภาพรวมทั้งหมดครับของหลังเกมครับผมที่เบลเยียมโชว์ฟอร์มเด็ดครับถล่มเอาชนะตูนิเซียไปได้อย่างท่วมท้นครับ5ประตูต่อ2ด้วยกันครับผมก็น่าจะทำให้แฟนบอลหลายๆคนรู้สึกว่าคุ้มค่าในการดูครับเพราะว่าวันนี้ยิงกันเยอะจริงครับ7ประตูครับแล้วระหว่างเกมคือสวนกันไปสวนกันมาครับทั้งทางเบลเยียมแล้วก็ตูนิเซียครับไม่ยอมกันจริงๆนะครับผมสำหรับคู่นี้แล้วก็นั่นแหละครับก็เป็นทั้งหมดของวันนี้ครับผมและเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าครับเราจะกลับมาพบกันอีกทีครับสำหรับหลังเกมของคู่ถัดไปนะครับและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ